เคก่อนที่เราจะไปดูเกมเพลย์กันครับก็มาดูโหลดอัพกันก่อนนะว่าจะบิวไอเทมขึ้นมาแบบไหนนะครับผม RAM 7 ที่ผมแต่งของไปครั้งนี้มีแบบนี้นะครับผม1เลยเป็น Monolith Suppressor นะครับผมชิ้นที่2เป็น Commando Forklift นะครับชิ้นที่3เป็นกระสุนแมกกาซีน50 นัดนะฮะชิ้นที่4เป็นเลเซอร์ขนาด5มิลลิวัตต์ชิ้นสุดท้ายครับเป็นมือจับนะครับเป็น Triple Grip Test นะฮะโอเคก่อนที่จะไปเล่นกันผมขอบอกจุดประสงค์ของผมก่อนนะครับผมการที่ใช้ RAM 7 แต่งยิงง่ายแบบนี้ก็คือว่าผมมองว่ามันเป็นปืนที่ยิงเร็วแล้วการถีบของปืนมันน้อยนะครับผมเลยเอามาแต่งให้เล่นเหมือน SMG นะครับย้ำอีกทีนึงนะว่ายิงระยะใกล้เท่านั้นนะครับยิงใกล้ถึงกลางนะสัก0 ถึง 30 เมตรนี่ก็น่าจะอยู่ในระยะอยู่นะส่วนจะยิงนอกนั้นผมว่าใช้ปืนลองเอาแล้วกันนะครับผมส่วนปืนลองข้างนี้ผมใช้เป็นsniper rifle นะครับแต่งแบบนี้เลยมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกมันเป็น เอาไว้ชุดยกเร็วเฉยๆนะครับส่วนเพื่อนๆอาจจะชอบ AR ก็ใช้เป็นไคโลยิงระยะไกลก็ได้นะหรือปืนในก็ที่ยิงระยะไกลแม่นๆอย่าง M13 แล้วก็ M4 อะไรประมาณนี้นะที่ยิงไกลๆแบบใส่สโคป BLK ยิงสบายๆนะฮะโอเคบิวไอเทมก็ประมาณนี้ครับผมเราไปดูเกมเพลย์กันเลยครับไปครับ let's goไปครับผมเครื่องบินบินจากบนลงล่างฮะเดี๋ยวเราโดดลงที่มิลิเทอรี่กันเลยครับเก็บบัลตี้ถ้าฆ่าได้ก็ได้โหลดเอาจำไว้พีถ้าฆ่าได้ได้โหลดเอาจะลงเยอะไหมเนาะปกติถ้ามิลิเทอรี่ป้ายแรกแบบนี้จะชุกชุมนิดนึงเนี่ยลาเดนซี่เรา152ถือว่าจริงเยอะพอสมควรก็ยังพอฟัดพอเหวี่ยงได้อยู่รีบเก็บปืนก่อนครับตอนนี้ฟังเสียงแป๊บน่าจะยิงกันอยู่ข้างบนครับไม่น่ามีใครลงกับผมค่อยไปครับผมเดี๋ยวเราเก็บเบลตี้แล้วเราลากกันเลยฮะเกาะไม่มีด้วยบ้างจริงโอเคอยู่หลุมหรือเปล่าครับดูคร่าวๆน่าจะหลุมโอเคครับมีเกาะไหมเนาะไม่มีก็ต้องซื้อแล้วล่ะโอ้โหมีคนล่าผมด้วย2 ขีดซื้อกระดาษไว้ใจเราถึงพอในหลุมแน่นอนนะโอ้โอสีแดงได้ยินเสียงแล้วโอเคเขาวางโล่นี่นะเกือบแล้วไงล่ะใน2เด้งครับผมผมล่าเขาล่าผม แต่เขาตายเนี่ยนี่ครับต้นเกมโหลดเอาเรื่อยๆครับ13,000โหลดเอากันอุ้ยใครตายด้วยนี่น่ามีปัญหานะโหลดเอาไม่มีใครยิงผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปด้านหลังกำแพงครับผมดูดีมับนี่นะง่วงนิดเดียวครับโยม มันดึกแล้วนะว่างว่ายเอาติ้งเขาเดินไปเก็บบอลตี้ต่อล่าอะไรทีนี้นี่ยังไงเจอแล้วคนนึงข้างหลังเรา อยู่ข้างหลังเราตัวนึงเนี่ยเจาะไม่นอกอุ้ยรถแม่งยิงไงแล้วไอตัวดำๆสวัสดีเพื่อนกินเฮิร์บสมุนไพรสีเขียวครับผมเรามันคอเดียวกันเพื่อนนี่ไงอ้าวไม่ใช่เหรอ What ไม่ใช่คนนี้ผมนึกว่าคนนี้ขอโทษเอ้ยหายละถึงวนเลยไปไงของมันวะน่ะมันเพิ่งโดดมาหรือมันอะไรของมันวะเมื่อกี้ยังอยู่ข้างบนอยู่เลยตาก็บอดสีแถมมาอยู่ในปลายเสียเปรียบเห็นนะผมจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะมันผมมองเห็นเป็นสีเดียวกันหมดบางทีก็ไม่เห็นตัวละครอะไรใกล้ๆก็น่าจะเห็นแหละบ้าง่วง บ้าจริงท่านผู้ชมบอกมึงง่วงก็ไปนอนที่ว่า PSP อีกปลาเอ้ยแต่ครับจบการนี้ก็คงไปนอนแล้วแหละเอ้ยอยู่ไหนวะไอ้กรีนเฮิร์บนั่นไงเห็นหลังแวบๆมีวางเคมอลไปด้วยร้ายจริงๆเล่นไรจับเอาดิผมว่ามันนานไปแล้วล่ะผมก็ปิดบัญชีแล้วครับนี่แหละอุ้ยเนี่ยผมมองไม่เห็นนะผมพูดเลยมองไม่เห็นจริงมันเป็นสีเดียวกันหมดครับมันจะเห็นเฉพาะตอนที่เขาเคลื่อนไหวนะถ้าเขานอนนิ่งๆผมไม่เห็นแน่นอนโอ้โหไม่มีปืนด้วยครับมอบเพื่อนนี่แหละยิงหัวผมด้วยเกาะหมดเลยอุ้ยขอโทษลืมอะเคโมดีแล้วไม่ตายโอเคไปกันครับไปดูกันต่อไปซื้อของกันก่อนค่อยเก็บปาร์ตี้ฮะมันแลกนะแป๊บนึงนะท่านผู้ชมเหมือนจะแลกครับโอเคไอตัวแอนตี้ไวรัสมันอัปเดตบ้างจริงซื้อของแป๊บจอดซ้ายจอดซ้ายจำไว้นะมันลงซ้าย KC โอเคต่อก่อนจริงเอาทำไอ้นี่ก็ได้แล้วเนี่ยทำเอาเสื้อเกาะเฮ้ยมีทำแล้วเป้าหมายอยู่หน้าเรามุ่งไปฆ่ามันไปครับผม RAM 7 กระบอกลำเดินเนี่ยยกเร็วจัดแต่งเป็น SMG เลยผม มันก็เจ๋วอยู่นะท่านผู้ชมมันยิงดีมากนะครับครั้งก่อนผมใช้ไอ้ Thunder Barrel เป็น Merc for Gift นะครับผมรู้สึกว่ามันยังใส่ๆนะพอใส่คอมมานโดเนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยนี่ไงมันพอใส่คอมมานโดปุ๊บมันดีกว่าเยอะเลยครับถึงแม้อาจจะไม่ได้เรื่องดีคอยแต่ว่ามันได้ทรงอ่ะปืนมันจะดีดจากล่างขึ้นบนเนี่ยตรงนะครับผมถ้าเป็นเมิร์กมันจะเบี้ยวๆนะบางทีมันก็ผมคิดว่ามันไม่แม่นนะแต่อาจจะได้เรื่องรีคอยเฉยแนะนำนะครับถ้าไม่ใส่กระบอกนะถ้าไม่ใส่กระบอกยาวก็แต่งไปได้เรื่องซีได้เลยครับเพราะว่าแรม7มันยกเร็วอยู่แล้วนะครับแนะนำจริงๆมีโดดเอาฟรีด้วยว่ะ20 เมตรข้างหน้าผม10 เมตรเหรออยู่บนหัวแล้วปะเนี่ยหัวจริงด้วยวะ โอ้โหโอ้โหไม่ตายเฉยโอ้ดอกแรกยิงผ้านะบ้าเลยขอหมดด้วยมันลงมาข้างล่างแล้วหรอมันว่ามันเดินอ้อมเลยเนี่ยไปนี่แน่เล่นแบบง่วงๆมันจะมึนๆหน่อยนะท่านผู้ชมขอพายด้วยนะฮะ40 เมตร 30 อยู่ไหนวะล่ะเดี๋ยวบอกมันเดินไปไหนเล่นอะไรจับกันนี่วะมีรถมาอีกหายละต้องขึ้นรถก่อนฮะอุ้ยเย็นๆเพื่อนเย็นๆมันมีหลายตัวมันขึ้นแบงค์บนเร็วจังวะเมื่อกี้มันยังเห็นมันอยู่ข้างล่างเลยมันนอนหรอหายแล้วรถจะพังแล้วครับต้องเข้าไปซื้อก่อนหายแล้วเดี๋ยวตามกูมาเพื่อนใจเย็นแป๊บเดียวขอเวลาเท่าเลยเว้ยมีรถมาทันปะวะทันซื้อของได้เลยผมว่าเสร็จกูแบบนี้รอครับผมเขาก็วิ่งมาแล้วเรียบร้อยนี่หลังแกชาวบ้านนะคอยบอกครับผมเดี๋ยวเราไปเอาลูกเอากันดิช่วงยิง20 เมตรเลยแต่ถ้าต่ำกว่านี้มันก็จะแพ้ SMG นะครับพูดกันตรงๆว่า SMG เขายิงระยะต้นเนี่ยมันยิงแรงนะยิงแรงกว่า AR เยอะเลยครับแต่ว่าข้อเสียของ SMG ก็คือว่ามันต้องระยะแรกมันเท่านั้นนะแบบ MP5 15 เมตรอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิงแรงมากนะ AR ก็จะได้เรื่องระยะที่มันยืดนิดนึงเอามาว่ะรู้สึกสองก็มาหาให้เลยครับขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะไปฆ่ามันก่อนทุกคนจะไปดีปะวะมีคนยิ่งมาไม่ใช่บาวตี้ใช่ปะวะหนูล่างไม่ล่างกระบน2ตัวด้วยมึงอย่ามาพร้อมกันนะมาข้างล่างนี่แหละตัวนึงมาละลุยอีกเกือบแล้วดอกแรกฆ่านะเมื่อกี้ถ้าเขาใช้ลูกซองนะผมล่วงแน่นอนครับโอ้นัดแรกไม่พลาดครับดีเขาใช้ SMG ครับถ้าใช้ลูกซองนะผมไม่น่ารอดคือลูกซอง R9 นะยิงดอกยิง2 ดอกแต่ห้ามพลาดเลยถ้าพลาดแบบจบเลยเสียดลางไม่ดีว่ะไม่ขึ้นดีว่ะ ยิงดอกก็ให้พลาดเฉยบ้าจริงอะผมว่าเขาน่าจะอยู่ข้างบนสุดแหละโอเคยังอยู่ในเซฟโซนครับทีนี้เราเล่นช้าๆหน่อยเดี๋ยวเราดูข้างหน้าก่อนถ้าไม่มีใครเราจะวิ่งไปเลยก็เดือดเล็กน้อยไม่เดือดไม่นานนี้นะถามมิ่งบางทีถามมิ่งมันก็แย่ๆนะบางทีแย่บางทีดีก็ว่างไปครับผมบางทีแบบเราส่องมันอยู่ตั้งนานนะมองไม่เห็นเลยไม่มีแล้วเว้ยพอเดินออกไปปุ๊บอ้าวไอ้เหี้ยมันโผล่มายิงเราตายก็ถามมิ่งเนี่ยโอเค7ไม่ใช่7 วิยังพอมีเวลาให้เราวิ่งไปอยู่ครับเพราะว่าวงจากซ้ายมือมันจะช้าเพราะว่าวงจากขวามันจะบีบเร็วฮะดูว่า ตืดขันอยู่แหละซื้อแก๊สก่อนเลยซื้อหน้ากากหน่อยกันโควิดนี่แน่ขาดยาตกการยาตกไอ้สัตว์ไม่ใช่ VIP เว้ยข้างบนยิงกันอยู่แน่นอนมีแน่ๆข้างบนนะขวาเราก็จะมีจากไอ้บ้านที่เราหนีมันมานะดูเอาสักทางนึงก่อนช่วงนี้เยอะเหลือเกินโล่งด้วยกระโถเอ้ยพางตัวคาถาดิจ้าผมกลายเป็นท่อนไม้แล้วไม่มีใครเห็นผมแล้วแน่นอนเดี๋ยว4คนแล้วครับชิบหายแล้วนี่วะไม่เห็นวะปาสตันด้วยเช็คระยะด้วยวะสุดยอดเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเมื่อกี้บอกไม่มีนี่ไงเราทามิ่งเกือบแล้วดีแล้วเช็คอีกรอบนึงเฮ้ยนี่ไงอุ๊ยเกือบแล้วโดนหัวพอดีโอเคหายแวบเลยเมื่อกี้ครับเขาเห็นเราก่อนนะเขาไม่กล้ายิงเนี่ยมันจะสงสัยอยู่ว่าอีเจ้านี่มันใครวะอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนหัวถ้าไม่โดนหัวนี่ก็บอกเลยตายนี่โหลดแป๊บนึงนะเหลือคนนึงแล้วครับแต่ก็เลยใส่ผมด้วยนะผมต้องเอาแชมป์วันนี้แต่ผมว่าทางขวาเราไม่มีแล้วมันน่าจะมาจากข้างล่างนู้นเลยที่เราเก็บบาวตี้แล้วมันอยู่บนยอดเขาอะแล้วมันเดินเข้ามาผมว่าน่าใช่แหละนี่ไงนี่นะอุ้ยเอาว่ะเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาครับเก็บไปโอเคครับผมได้แชมป์ไปฮะ